ต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างดีกว่าอย่างนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมมะนิดครับคนนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันดีนะฮะว่า Lucky in Game แล้วก็ Lucky in Love ด้วยล่าสุดครับมีหมอดูทักว่าปีนี้ดวงจะตกไม่ว่าจะมีเรื่องราวไม่ดีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตแต่กลับไม่ทำให้นักแสดงสาวเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมมะนิดเกิดอาการหน่อยเลยสักนิดค่ะล่าสุดมีหมอดูคนดังทำนายไทยทักดวงชะตาของเธอว่าในปีนี้จะไม่โด่งดังไม่เปรี้ยงถึงขั้นดวงงานตกวูบที่หนักไปกว่านั้นอาจจะมีปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายถูกทักแรงขนาดนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้วิตกกังวลอะไรเพราะทุกวันนี้มีงานมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยละค่ะจริงๆรู้ไว้เราก็จะได้ไม่ประมาทในทุกอย่างที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะจะได้ดูว่าเอ๊ะเราควรจะต้องวางตัวเองต่อไปยังไงดีไม่ได้น้อยเพราะว่าจริงๆอาจจะเป็นเพราะละครที่ยังไม่ได้มีให้เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนถามเราก็จะนิ่งๆในเรื่องของละครแต่งานอื่นๆเนี่ยเราก็ยังทำกันตามปกติอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอสักครับนึงค่ะก็น่าจะได้ให้มาได้เห็นกันห้ามบ่นว่าเห็นเยอะอะไรเงี้ยค่ะจะร่วงหรือจะรุ่งสาวแพนเค้กรับมือไหวเอาเป็นว่าขอยึดหลักทำวันนี้ให้ดีที่สุดและยังคงหมั่นทำบุญเติมบุญอยู่เรื่อยๆค่ะเอาเป็นว่าเรื่องดวงเนี่ยนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ